ผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยต้องถามว่าถ้าแสนสิริกระทำความผิดจริงนะครับผมก็เชื่อว่าทางฝ่ายกฎหมายเองหรือผู้บริหารเองก็ต้องรับผิดชอบแต่ผมไม่เชื่อว่าเขาตั้งใจกระทำความผิดเหตุผลอย่างนี้ครับบริษัททุกบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างแสนสิรินะครับทุกคนก็ต้องการทำตามกฎกติกาหมดแหละนะครับแต่ถ้าเกิดกฎกติกามันมีช่องโหว่นะครับผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นการเลี่ยงกฎหมายนะ เป็นช่องโหว่ที่ทำแล้วไม่ผิดกฎหมายนะครับทำแล้วเนี่ยมันถูกกฎหมายแล้วก็มันสามารถทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปได้เนี่ยทุกคนก็จะเลือกทำวิธีนี้ยกตัวอย่างเช่นคุณตะ ต้องเสียภาษีทั้งหมดโอ้ปีนี้เสียภาษี1ล้านบาทนะครับ คุณตาก็จะไปบริจาคเงินให้กับมูลนิธิคุณตาก็จะไปทำอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ของการลดหย่อนอย่างเงี้ยผมถามว่าผิดเหรอมันไม่ได้ผิดนะครับแต่มันเพียงแต่ว่าเราใช้สิทธิ์ของเราให้มันครบถ้วนเท่านั้นเองเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวนะครับ คือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแสนสิริก็ไม่ผิดนะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่เขาได้ไปแล้วก็คือเรื่องเครดิตในสังคมคือทุกคนก็จะเพ่งเล็งว่าเฮ้ยแสนสิริเป็นบริษัทที่มันเฮ้ยไม่ไปโกงมาเปล่าไม่ไปนั่นมาเปล่าไปนี่มาเปล่าซึ่งมันก็เข้าวัตถุประสงค์ที่ทางคุณชีวิตต้องการนะครับครับผมครับคือสิ่งหนึ่งที่จะสะท้อนนะคะก็คือว่าในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจเนี่ยมันก็มีวิธีการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจที่แต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็ดำเนินการเพราะว่าจริงๆพออย่างเราในฐานะประชาชนหรือสื่อเองเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าถ้าในเชิงอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาจะบริหารจัดการในเชิงธุรกิจเหล่านี้ยังไงแล้วก็การนำเสนอมันก็อยู่ที่เป้าอะค่ะว่าแล้ววิธีที่เขาทำเนี่ยมันเป็นการเลี่ยงภาษีทำให้ประเทศชาติมันเสียประโยชน์จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเองเนี่ยอยากให้ดูภาพรวมใหญ่มากกว่านะคะว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอยากได้ผู้บริหารประเทศในสำหรับสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยความเหมาะสมตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะคะ